วยจังเลยนี่ดอกเชอร์รี่ค่ะทุกคนเนี่ยดอกเชอร์รี่กับพระอาทิตย์ตกดินที่นิงจะทำอาหารเย็นให้นายช่างใหญ่นะคะนี่ก็จะทำสเต็กปลาแซลมอนเนาะแล้วก็คู่กับผักเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเสกแป๊บหนึ่งค่ะทุกคน เสร็จแล้วค่ะสเต็กปลาแซลมอนนะคะทุกคนนิงแบบว่ากลืนในกระทะนะคะย่างในกระทะแบบว่าเกลี่ยๆสักหน่อยเลยน่าทานมากๆเลยแล้วก็มีแครอทมีผัดถั่วงอกนะคะแล้วก็มีแตงนายช่างใหญ่อยากทานผักนะคะวันนี้เดี๋ยวเน้นผักเดี๋ยวไปเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนหอมมากๆเลยจากไปซื้อของแล้วก็ทำกับข้าวให้นายช่างใหญ่ที่หนึ่งก็จะออกมาไปถ่ายต้นเชอร์รี่นะคะซึ่งออกดอกสวยมากเลยทุกคนตอนนี้ใกล้จะสี่ทุ่มไม่ใช่ใกล้จะ2 ทุ่มแล้วนะคะทุกคนก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะดีก็มาดีนะชอบมากเลยแม่มาแล้วเนี่ยลูกปะมัมลินดี้รอนานแล้วจะให้แม่ออกมาในสวนทุกคนจะ2 ทุ่มยังว่าสว่างอยู่เลยค่ะลูกฮะสว่างอยู่เลยนะคะนี่ดีใจลี่จะดีใจมากเลยถ้าหนิงออกมาแต่หนิงก็หนาวเนาะทุกคนก็ใส่เสื้อแบบนั่นแล้วอะประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่8 องศานะคะลินลี่รู้ไหมว่าแม่หนาวอะลูกหนูรู้ไหมว่าแม่หนาวฮะหนาวมามีหนาวนะลูกฮะหนาวเลยโอ้ยขาดูดวงอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าแล้วค่ะทุกคนสดชื่นจังเลยเดี๋ยวหนิงจะไปเล่นกับลินลี่อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวแม่พาเพื่อนๆไปชมดอกเชอร์รี่ก่อนนะลูกด้วยนะบานเต็มต้นแล้วขนาดที่แบบว่าตุ้มๆแล้วก็มาบานนะทุกคนบานเร็วมากเลยค่ะตอนกลางคืนน่ะ3 องศานะทุกคนหนาวนี่หนูหนาวไหมหนูมาเล่นข้างนอกกลางคืนนะลูกฮะปะแล้วหนูก็จะชอบอยู่ในสวนมากๆเลยนะแต่ตอนกลางคืนตอนแบบว่าดึกๆหน่อยเธอก็จะไปเคาะหน้าต่างห้องนอนนะลินดี้เป็นแมวที่เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะทุกคนแสนรู้ใช่ไหมลูกหนูแสนรู้ยังไงนะ
แสนรู้มากๆเลยไปเคาะหน้าต่างห้องนอนแล้วก็เข้ามานอนกับแม่เอ๊ะไก่เหรอลูกฮะไก่สิทักทายไก่ดิหนูไม่กินไก่เนาะหนูเป็นเพื่อนกับไก่เพื่อนบ้านเขาเลี้ยงไก่ไว้ขายไข่นะคะทุกคนเอาไว้ไข่ไว้ทานเนาะบางใกล้ๆแถบนี้เขาก็จะซื้อไข่จากเขาเนาะไข่สดๆนะคะนู่นเพื่อนบ้านก็มีเชอรี่แต่เป็นเชอรี่เปรี้ยวนะคะทางนู้นนี่เป็นดอกเชอรี่เชอรี่พันหวานนะคะทุกคนพันเนี้ยแม่ย่าซื้อมาให้ตั้งแต่ในช่างใหญ่สร้างบ้านใหม่ๆนะคะต้นนึงก็เป็นต้นมาแล้วนะคะจากที่ร้านเนาะราคาก็ประมาณเกือบพันห้าอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะก็จะดกทุกปีนะแล้วก็ผลโตมากแต่ปีที่แล้วอ่ะผลไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ดกมากมากเลยนะแต่ว่าทีหนึ่งก็ตัดด้านล่างไปหมดแล้วก็หวังว่าจะไม่อยากให้เขาดกมากนะ จะล้มเพื่อที่จะได้แบบว่าผลจะได้โตๆเนาะเพราะว่าพันธุ์เขาจะเป็นพันธุ์ผลโตเนี่ยเขาจะเป็นพวงเป็นพวงเนี่ยทุกคนดูดอกอะสวยมากๆเลยเนาะสวยนะคะทีหนึ่งก็เพิ่งไปซื้อของมาที่จริงอยากจะมาถ่ายนานแล้วอย่าเป็นอะไรให้แม่เล่นด้วยอะให้แม่เล่นด้วยใช่ไหม อยากให้แม่ล่นด้วยเล่นด้วยเดี๋ยวแม่ดูเชอร์รี่ก่อนลูกดอกเชอร์รี่สวยๆนี่ลูกโอ๊ยอ้าวโอ้ยก็ดกเหมือนเดิมค่ะทุกคนที่เป็นแบบว่า โอ้ยอากาศเย็นนะคะต้องขอโทษ ไม่ใช่คน โคโรนานะคะอากาศมันเย็นดูที่ดกดก โอ้ยอะไรมันยืนอยู่นี่ อยากให้เล่นด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่ขอถ่ายรูปกับเชอรี่หน่อยแป๊บนึงดอกเชอรี่เนาะถ้าเวลาเก็บนะก็จะโน้มเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเก็บเชอรี่เชอรี่จะเป็นพวงเป็นพวงแบบนี้โอ้ยดอกสวยมากๆเลยทุกคนแสงอาทิตย์มาตกโอ้ยหนิงมาแบบว่าตรงเวลาพอดีเลยค่ะทุกคนเวลาแสงมาตกกระทบค่ะทุกคนสวยหนิงเป็นคนชอบธรรมชาติมากเลยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะตั้งแต่อยู่ประถมอ่ะทุกคนจำความได้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วตอน2 ทุ่มค่ะทุกคนเฮ้ hey, สวยจังเลยนี่ดอกเชอร์รี่ค่ะทุกคนเนี่ยดอกเชอร์รี่กับพระอาทิตย์ตกดินรู้ว่าหนูจะทำอะไรฮะเธออยากเล่นใช่ไหมเธออยากเล่นก็เล่นจะไปอยากเล่นมากเลยเชอร์วินดี้เนี่ยฮะลินลี่ก็คือดอกเลนลี่นะหนิงตั้งชื่อลินลี่เอ้าเฮ้ยแม่จะไม่ทนแล้วนะลูกแม่จะไม่ทนแล้วแม่จะไปแล้วหนาวบ้านมาทุกคนโอ้ยอุ่นขึ้นดูเปิดเครื่องทำความอุ่นค่ะทุกคนสวัสดีเช้าอีกวันนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมเชอรี่ดอกเชอรี่ตอนกลางวันบ้างเนาะทุกคนนั่นเห็นไหมคะสีขาวๆด้านหลังต้นอยู่ด้านหลังบ้านสุดๆของบ้านเลยนะคะมองไปตอนนี้ก็จะเหมือนต้นซากุระเลยค่ะทุกคนไปเราไปดูใกล้ๆกันขาวเต็มต้นเลยดูค่ะเดินมาก็จะนี่เลยยืนมือคว้าโอ้โหสวยมากๆเลยตอนกลางวันยิ่งสวยอยู่ตรงนี้เนี่ยลินลี่จอมแก่นลินลี่ของแม่นี่จะบ้านอยู่ไม่นานนะคะทุกคนเดี๋ยวดอกก็จะเริ่มร่วงแล้วก็จะติดผลแล้วนะคะมาดูความดกเนี่ยดอกแต่ละพวงนี่ก็คือเชอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนที่จะติดผลเป็นเชอรี่ทั้งนั้นเลยปีนี้หนิงตัดกิ่งด้านล่างที่ย้อยลงมานะคะตัดออกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วคือเขาดกมากปกติก็ดกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาดกมากแล้วทีนี้ทำให้ผลของเขาเนี่ยเล็กลงนะคะ
มีปีที่แล้วเนี่ยแหละผลเล็กมากๆเลยนะคะแล้วมาดูปีนี้เนาะทุกคนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วค่อยมาชมกันเนาะสวยยังเลยเหมือนดอกซากุระไหมนั่นโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทีหนึ่งต้องทำความสะอาดสวนก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมีแสงแดดนะคะถึงแม้จะอยู่ในร่มก็จะเย็นๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็มันอากาศดีกว่าเมื่อวานนี้ที่หนึ่งถ่ายคลิปตอนค่ำๆหน่อยนะตอนนี้เริ่มอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็ดอกลูกแพร่กำลังเริ่มร่วงนะคะแล้วก็จะติดผลแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาทุกคนชมผักที่ที่หนึ่งเพาะแล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะเอาวีดาซินชื่อ